เนี่ยตั้งแต่บริเวณนี้ไปเนี่ยอันนี้จะเป็นพระอุโบสถครับที่คุณโยมพูดถูกมันจะเหมือนเล้าไก่โยมอ๋อใช่มันเวลาคนจะสึกจะต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็คานเข้าไปต้องคานเข้าไปในโบสถ์ใช่นี่เลยโบสถ์จะดูติดพื้นดินอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้เราลื้อถอนมาแล้วใช่ไหมฮะคือโบสถ์ไม่ได้สูงไม่ได้สูงโบสถ์ไม่ได้สูงโบสถ์โยมเข้าใจไหมเนี่ยเตี้ยแค่นี้แล้วก็เป็นคล้ายๆบ้านคนเป็นสังกะสีแล้วก็ต้องคานเข้าไปบวชอย่างนี้โยมฟังนะที่โยมพูดคำว่าโลภถูกต้องพระอุโบสถหลังเนี้ยอาตมาก็ต้องขอล่วงเกินนิดนึงนะคุณโยมเจ้าอาวาสก็ดีพระก็ดีไม่เห็นแก่สถานที่โบราณพาคนมาขุดโยมอุ้ยบวงสวงเนี่ยไฟลุกขึ้นวิ่งกันระเนระนาดหมดใต้เนี่ยโยมมีพระพุทธรูปทองคำมีของมีค่าอยู่มากมายที่เขาย้ายมาก็คือเมื่อก่อนเนี้ยมีโบสถ์อยู่ตรงต้นโพที่อาตมาเคยชี้ให้ดูครับโบสถ์ในสมัยที่พระเจ้าตักสินท่านมาลุงมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีว่าจารย์เต้เนี่ยพูดถึงว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยจารย์เต้ถามว่าพระหันหน้าไปทางไหนถ้าหันหน้าไปทางนี้เกิดอะไรขึ้นจารย์เต้ก็เรียกว่ามันเป็นวัดเฮียนวัดนี้จะเฮียนถ้าหันหน้าไปทางนี้ก็พระอยู่ไม่ได้พระจะอยู่ไม่ได้ลุงครับถามนิดนึงไม่รู้ว่าไปล่วงเกินหรือเปล่านะลุงนะมีเหตุการณ์ที่พระอยู่กันไม่ได้ไหมครับมีเหตุการณ์ที่พระอยู่กันไม่ได้ก็คืออย่างที่โยมพูดครับคืออย่างนี้โยมโบสถ์หลังเนี้ยการสร้างโบสถ์หลังเนี้ยมันสร้างผิดจุดผิดลักษณะคือโดยธรรมเนียมในการโปรงศพของคนโบราณเนี่ยเขาจะต้องมีจุดโปรงศพคือโดยปกติถ้าโปรงศพหน้าโบสถ์มันเป็นการปงศพแบบชนิดข้างหน้าเนี่ยเราเรียกว่าป่าช้า มันจะมีตำแหน่งป่าช้าตำแหน่งมรณะของวัดโยมตามมาทางนี้นี่ตามมาแล้วฮะเอาให้ตรงจุดเลยดีกว่าที่โยมพูดก็ถูกอีกครับที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยถูกอีกอ้าวต่อไปเนี้ยโยมดูนะนี่คือสาเหตุที่อาตมาอยากจะบอกคุณโยมว่ามันเป็นอาถรรพ์ความอาถรรพ์เนี่ยไม่ได้เกิดจากโบสถ์หลังนี้แต่ความอาถรรพ์เกิดจากโบสถ์หลังนี้คุณโยมดูนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับถึงขนาดว่าถูกลักจริงๆเนี่ยพุทธรูป3องค์เนี้ยอยู่ที่นี่มานานมากถูกออกมาย้ายมาจากโบสถ์ล้าไก่แล้วนี่มาไว้ในพระโบสถ์แล้วมีการโยกย้ายกลับไปกลับมาแต่ความอาถรรพ์ของมันเกิดจากที่คุณโยมพูดถูกครับเพราะเนี่ยเมนเผาศพอยู่เนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็สร้างพับคือเอาง่ายๆผีอยู่เหนือพระนี่ไงผีอยู่ตะวันออกเหนือกับพระเห็นไหมครับนี่คือมันจะเกิดโกลาหลแล้วก็ทำให้พระเสียชีวิตเยอะมากที่นี่มีพิธีหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะบวงสวงนี่แหละต้องเปิดหน้าดินต้องโยมทำนี่แหละเนี่ยต้องโยมยืนนี่แหละก็เหมือนแบบแซบเป็นแผ่นๆออกไปนี่แหละต้องโยมทำนี่แหละยืนอยู่นี่เลยเนี่ยเขาทำกันเต็มเลยเนี่ยเขาแซะเอาออกไปเนี่ยอะไรเนี่ยต้องโยมทำไหมเนี่ยเรียกเป็นการทำพีแล้วของออกไปโยมเชื่อไหมเอางี้ดีกว่าพระภิกษุนั่งทำพิธีกันคนนั่งทำพิธีวิ่งกันระเนระนาดหมดนะโยมเอาเกิดอะไรขึ้นครับลุงก็นี่ละโลภเนี่ยที่โยมออฟพูดเนี่ยถูกต้องเห็นไหมโยมครับความอาถรรพ์จึงนำมาสู่โยมเข้าใจไหมว่าพระในขณะนั้นที่อยู่ก็มาเฮลาโลอยู่ด้วยกันอะรู้เห็นเป็นใจกันมันก็ที่โยมพูดคำแรกที่อาตมาชอบมากโลภโยมแต่อาตมาไม่ได้คุยว่าตัวเองดีนะแต่อาตมาเนี่ยรู้ไงอาตมาจึงพูดเมื่อกี้ว่าตัวอาตมาเองเนี่ยเอาตัวรอดด้วยการขจัดกิเลสมารคือไม่เอาอะไรทั้งนั้นก็เลยถอยออกมาจากกลุ่มไม่ดูเฉยๆรู้เฉยๆอย่างเช่นตอนนี้อยู่ๆปุ๊บมีคนมาถามอาตมาว่าลุงรู้ไหมว่าที่วัดสามดิษเนี่ยมีพระทองคำอาตมาถามว่าแล้วโยมรู้ได้ไงก็เขาขุดกันขึ้นมาแล้วเขาเอาไปแอบไปบ้านผมอ้าวแล้วเธอรู้ได้ไงเป็นทองคำพอเอาไปขุดกันที่ร้านทองกี่องค์3องค์อยู่ดีมีสุขไหมครับตายหมดแล้วโยมก็เหมือนกับที่ปู่ท่านมาบอกว่าองค์นี้คือมีคนมาบอกจนได้นะว่าองค์นี้แต่ว่ามันหาไม่เจออีกองค์อาตมาเข้าใจว่าน่าจะเป็น
จ้าอาวาสองค์ที่4นี่แหละองค์ที่ก่อนอาตมานี่แหละเก็บไว้แล้วก็สูญหายไปตอนนี้เนี่ยผมกำลังพามาด้านนี้ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นหน้าวัดมาก่อนหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะนี่หน้าวัดนี่หน้าวัดเก่าใช่ไหมหน้าวัดนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้วนี่คือหน้าวัดจริงๆจานเต้อันนี้หน้าวัดยืนยันยืนยันนะหลวงลุงนะนี่หน้าวัด 100% คุณอ๊อฟคุณรู้สึกถึงอะไรคุณบอกก่อนนะก่อนที่หลวงลุงจะพูดนะคุณอ๊อฟคุณบอกก่อนเลยมาผมอยากลองคุณเหมือนกันบึงบ่ออะไรสักอย่างอะไรบ่ออะไรคุณรู้สึกถึงอะไรตรงนี้น้ำบึงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรอีกมีคนผูกคอตายอะเดี๋ยวคุณพูดว่าอะไรนะมีคนผูกคอตายตรงไหนตรงไหนไม่รู้หนูแค่รู้สึกถึงเขาเฉยๆสมัยก่อนเนี่ยคือโคกกลางแล้วจุดหนึ่งที่ทราบมาเขาบอกว่าบริเวณนั้นเป็นจุดฝังศพของเด็กๆสมัยก่อนเด็กเขาจะไปทำการเผาไม่ชาปนกิจทั้งสิ้นจะฝังไว้ตรงนี้แล้วก็เขาก็ล่ำลือว่าบริเวณนั้นก็มีของมีค่านะแต่คนที่เข้าไปวุ่นวายแถวนั้นมักไม่รอดใช่มีคนเคยผูกคอตายอันเนี้ยพิเศษอย่างนึงนะเพราะต้นไม้มันต้นประมาณข้อมือเนี่ยแล้วก็แค่คอตกขาตกนิดนึงแล้วก็เสียชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอีกอะไรอีกตรงนี้นะคุณโยมนะคุณโยมดูนะที่อาตมาไม่ยอมค้นต้นไม้เนี้ยเพราะว่าอาตมาต้องเว้นไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวัดสามบัณฑิตด้านดูนะด้านนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือพระโบสถคือพระโบสถที่ในสมัยของสมเด็จเลยนี่ไหนนี่ต้นโพเนี่ยเหรอต้นเนี้ยผมขออนุญาตมาด้านนี้อันนี้คือพระโบสถไม่ใช่คนลุกเลยค่ะยังไงยังไงคุณรู้สึกไงพระโบสถคนลุกเลยรู้สึกแบบว่าใช่รู้สึกว่าเออใช่ใช่อะไรอ่ะคุณโบสถคุณพูดต่อแถวเนี้ยจะมีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่เยอะเลยเนี่ยอ้าวท่านเฝ้าอยู่ที่พระโบสถ์เสร็จแล้วโยมเห็นไฟนะเห็นไฟตามทางไหมค่ะจริงๆตรงนี้ไม่ได้เป็นบ่ออ่าไม่ได้เป็นบ่อแต่เป็นพื้นนาคลองที่ออกมาจากครับออกมาจากบางปะอินออกมาจากวัดที่สมเด็จท่านพาคนออกมาครับอันนี้คือสมเด็จพระเจ้าตากสมเด็จพระเจ้าตากนั่งเรือมาครับทีนี้วัดอยุธยามันเยอะเวลาเห็นเพลิงไฟเกิดขึ้นครับด้านนี้จะเห็นเพลิงไฟคนก็วิ่งเข้าวัดคนก็วิ่งเข้าวัดครับทีนี้วัดน่ะส่วนใหญ่จะอยู่ริมน้ำเมื่อรู้ว่าสมเด็จท่านเลื่อนเรือมาถึงนี่แล้วมาถึงบริเวณคลองนี้ซึ่งคลองนี้ยาวจากบางปะอินมานั้นนี่โยมครับตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยต้นไม้พุ่มๆอยู่เนี่ยสมเด็จท่านก็พาคนที่บาดเจ็บมั่งอะไรมั่งเนี่ยมาในคืนนั้นน่ะแล้วก็พาคนลงเรือตามมาลาตามมาแล้วก็สมเด็จท่านพักที่เนินนั้นโอ้เดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราไปกันเนินนั้นเสร็จแล้วเดินได้ใช่ไหมครับเดินได้เดินได้ตรงนี้คือจุดที่เราต้องรักษาไว้คุณโยมเห็นต้นนี้ไหมครับต้นนี้อาตมาได้เสียนพระพุทธรูปเสียนพระพุทธรูปที่โดนตัดในสมัยนั้นน่ะทั้งที่หลวงปู่เก็บไว้และที่อาตมาเอาได้จากโคนนี้เลยโคนนี้เลยเนี่ยกองอยู่ที่นี่อาตมามาเจอโดยบังเอิญเกิดจากว่าฝนมันตกและดินมันยุบลงไปแล้วก็เห็นโดขึ้นมาก็เลยเก็บขึ้นไปพักกี้ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แหละตรงนี้เลยอันนี้ผมบอกก่อนนะใครฟังเรื่องราววันนี้นะแล้วคุณจะแอบมาขุดมาอะไรนะคุณเห็นไหมว่าเสียชีวิตกันไปหลายคนแล้วนะตอนนี้เรามาถึงจุดที่หลวงลุงชี้ให้ดูนะตอนนี้หลวงลุงอยู่ด้านนี้นะคุณพอมายืนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมติดคำหนึ่งที่คุณพูดตั้งแต่ฝั่งด้านนู้นเรื่องมีคนผูกคอตายคุณรู้สึกถึงตรงไหนหนูรู้สึกแค่ว่ามันเป็นคุ้งน้ำไม่ใช่คุ้งน้ำเป็นแบบขอบที่เป็นโค้งน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แล้วก็เหมือนแบบมีคนผูกคอตายอยู่นั้นอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกถ้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงก็ต้องเป็นคนถ้าเป็นผู้ชายนะก็ต้องจิตใจแบบอ่อนแอนิดนึงอ่ะคุณกำลังคิดว่าเขามีความน้อยใจแบบผู้หญิงใช่เลยคิดจะผูกคอตายใช่ไม่ใช่แค่มีความน้อยใจแบบผู้หญิงคิดผูกคอตายคืออะไรหลายๆอย่างมันรวมกันอ่ะผมไม่รู้ตรงไหนคุณคิดว่าตรงไหนผมไม่คุ้นดูน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้มั้งพี่เอกมีคนผูกคอตายจริงใช่ไหมตอนที่ยุคผมนะครับมีคนผูกคอตายจริงแล้วเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรเลยเขาเป็นความรู้สึกเฉยๆว่ารู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกหลายๆอย่างอาจารย์เต้รู้สึกถึงอะไรไหมครับ
คือเหมือนช่วงกรุงแตกทุกคนแตกตื่นทุกคนแบบก็ล้อโอ้นี่คุณถอยไปยุคนั้นเลยนะใช่คือแบบคือระแวงคือเหมือนแบบเขาคุยอะไรคือจับคำไม่ได้อ่ะแล้วคือแบบเขาจะทำอะไรกันหรือจะมาไหว้พระไม่พระไม่ไหว้คือจะโอ้ถ้ายุคนั้นแสดงมันเดือดร้อนไปหมดแล้วคือเป็นไงมวยกูจะไปไหนดีจะทำยังไงกันดีชีวิตนี้ใช่ไหมถ้าเป็นยุคตอนนู้นมันจะวุ่นวายมันจะจับไม่ได้เมื่อสักครู่ที่พอดีน้องออฟเขาสื่อสารเนาะเขาบอกว่ามีคนผูกคอตายบริเวณนี้หรือบริเวณที่เป็นโค้งน้ำใช่เป็นโค้งน้ำมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นอาตมาจะเล่าให้ฟังครับอันนี้ต้องเท้าความนิดหนึ่งครับเนื่องจากอาตมาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ไม่มีน้ำตรงเนี้ยก็คือเส้นทางที่ตรงไปอ๋อมีน้ำตรงไปนู่นนี่คุณยอมดูนะมาแล้วมาคุณยอมมาดูนี่ตรงต้นไม้ต้นนั้นคือจะตรงไปนู่นเนาะใช่นี่แหละนี่แหละวิ่งจากตรงนี้นี่จากตรงนี้นี่เลยตรงนี้มีน้ำอยู่แล้วปรากฏว่าครับมีผู้ชายคนนึงไม่ใช่ผู้หญิงแต่เขาไว้ผมเหมือนผู้หญิงแล้วก็นิสัยกระเทยเดี๋ยวหลงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหลงไม่ต้องพูดเอาใจออฟที่พูดนะไม่พูดเขาเป็นผู้ชายแต่นิสัยเขาเป็นเหมือนยิงพูดผมยาวด้วยเหรอผมยาวเอาละครับผมยาวยาวมันเป็นอย่างนี้โยมครับเขาเนี่ยชอบมาหาปลาแถวนี้อือจนวันนึงเนี่ยเขาเข้ามาตรงเนี้ยครับแล้วเขาก็มาจับงูสีขาวไว้ตัวนึงอุ้ยงูสีขาวเนี่ยตัวนั่นเนี่ยขาเราเนี่ยครับใช่แต่เป็นงูตัวเมียเป็นงูตัวเมียครับแล้วก็จับไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเอาไปให้แม่นี่บ้านเขาอยู่นี่ไอ้นี่เห็นนี่ไฟอยู่เนี่ยพอเขาเห็นมองมานี่เขาก็เห็นครับปรากฏว่าเมื่อเขาจับไปเนี่ยแม่เขาบอกว่าขอโทษนะอาจจะพูดคำหยาบคายนึงแม่เขาบอกว่างูพ่อมึงสิมึงเอาไปปล่อยเลยนี่มันเจ้าที่เขาวัดสามบัณฑิตเนี่ยมีงูสีขาวเป็นเจ้าที่ก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็ขับรถทั้งงูเนี่ยหายไปแล้วกลับมาพร้อมได้เล่าพร้อมได้เล่าก็อย่างที่เขาพูดอีกเนี่ยน้อยอกน้อยใจน้อยใจแม่เล่าเนี่ยหมดไปนิดเดียวแต่เด็กคนนี้ก็เดินหายไปไหนไม่รู้จนกระทั่งสายขึ้นหน่อยปรากฏว่าแม่เขาก็ยืนล้างจานหุงข้าวอยู่บ้านตรงบ้านนะครับพระในวัดก็ดีคนที่ผ่านมาบนถนนเส้นนี้ก็ดีเขาก็มองมาตรงนี้ปรากฏว่าเห็นคนนั่งยองๆอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นี่ครับอ๋อเนี่ยโค้งน้ำนี่โค้งน้ำมันอยู่นี่ไงนี่โค้งน้ำแล้วเขาก็ผูกตรงนี้